รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมาสนันเรียนสนุกกับ English Chit Chat ปี2ตูนวรัตน์ครับนุ่นณชนันท์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานศิลปะนะฮะโอ้โหจะโล่งใจโดยปกติแล้วคุณชอบไหมชอบเราเป็นคนชอบแบบคือเริ่มต้นมาอินกับความศิลปะอยู่แล้วชอบรับใบสีวาดลูกซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงานศิลปะในแต่ละแขนงว่ามันมีเรื่องอะไรที่ควรจะเรียนรู้ในแง่มุมของภาษาอังกฤษกันบ้างบวกกับว่าใครที่เปิดร้านขายอุปกรณ์ศิลปะขาย stationery เครื่องเขียนต่างๆอู้รับรองประโยควันนี้คุณได้ใช้เยอะแน่ก่อนจะไปดูอุปกรณ์ในร้านเนี่ยเรามาดูประเภทหรือชนิดของงานศิลปะกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นแบบภาพวาดจิตรกรรมงานปั้นเราเรียกกันว่ายังไงบ้างโอ้เยอะมากเลยเอาอันแรกก่อนมะนั่นว่าง่ายแล้วก็ relate ครับdrawing วาดภาพ yes drawing นะคะก็คือ you have to have the a pencil and then a piece of paper นะคะ paper กระดาษนะคะต้องบอกว่า a piece of paper เพราะกระดาษนับไม่ได้นะคะจะไม่เรียก a paper กระดาษสักแผ่นหนึ่ง a piece of paper and a pencil then you can นะ drawing yeah ถูกต้องนะคะ drawing คือการวาดภาพซึ่งถ้า verb to วาดก็คือ draw นั่นเองนะคะ make sure ว่าคุณมีตัว r เช่นเดียวกันการ paint บ้าง paint จริงๆเราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆมา paint รูป paint รูป paint ต่างกับวาดยังไงในเชิงปฏิบัติจริงๆต้องถามนักศิลปะเนอะพอเขาบอกว่าเป็นศิลปะแบบจิตรกรรมนุ่นเข้าใจว่ามันก็คือการลงสีแต่โอเคว่าเพ้นท์เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคสีอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะคะเพราะอุปกรณ์เราเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยไปลงดีเทลใช่ไหมแต่อยู่ในหมวดหมู่เพ้นติ้งเพ้นติ้งมันภาษาไทยพอแปลแล้วสละสลวยก็คือจิตรกรรมงานจิตรกรรมที่กว้างและไม่ใช่แค่วาดภาพมันการที่สร้างสรรค์คือ draw อาจจะเป็นแค่การลงเส้นลงเส้นแต่ยังไม่ได้ระบายสีแต่งเติมอะไรใดๆก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการ painting ทีนี้นอกจาก drawing painting บางคนนุ่นก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนรู้สึกว่าศิลปะก็คือแบบนี้เพราะเด็กๆเราก็วาดลู่ระบายสีไป no จริงๆนุ่นมีหลายแขนงรวมถึงแขนงที่โอ้ยดีมากแล้วน่าชมมากคือ sculpture ใช่นะคะคำว่าเจอเนี่ยออกเสียงเป็นเชอsculpture ใช่เพราะนั้น sculpture เปลี่ยนเป็น sculpture นะคะมันก็คือประติมากรรม ประติมากรรมในที่นี้มันก็รวมถึงการแกะสลักปั้นรูปหล่อรูปขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันก็คือหนึ่งในแขนงของศิลปะเหมือนกันเป็น sculpture ทั้งสิ้นใช่ใช่อีกประเภทหนึ่งคือเราไม่ต้องวาดไม่ต้องระบายแต่ว่าเป็นการพิมพ์ออกมาเลยภาพพิมพ์ภาพพิมพ์ก็คือ print โอ้ตรงตัวเลย print เลยนะคะสิ่งที่ออกมาถูกถ้าอยากจะฝากให้กับเราเนี่ยนะเป็นคนไทยเนาะเวลาเราพูดเนี่ย1คือเราไม่มีตัวสะกดเพราะนั้นคำว่าปริ้นก็ปริ้นแหละปริ้นงานเดี๋ยวไปปริ้นงานเราไม่ปริ้นงานมันก็ดูมันจะไม่ค่อยจะแบบนะไทยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งจริงสำคัญมากนะคะต้อง print ใส่ t ออกมาให้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมตัว r ไม่ใช่ print เฉยๆมันคือ print ใช่เหตุผลที่นุ่นอยากให้โฟกัสที่การออกเสียงตัว t เพราะอะไรคะถ้าเราออกเสียงผิดเป็นสมมติ prince กลายเป็นเจ้าชายเลยทีนี้เห็นไหมคะเพราะนั้นต่างกันต่างกันอันนี้คำว่า print นะคะคือการพิมพ์ภาพสีกันบ้างดีกว่าสีที่เราต้องใช้ในงานศิลปะเมื่อกี้เราพูดถึงการ paint หมายว่า paint ก็จะมีสีชนิดต่างๆมากมายเอาสีที่เราเรียกกันแบบไม่ค่อยคุ้นมากดีกว่าสีเทียนเราเรียกว่า crayonเครยอนชินจังเนี่ยเหรอเครยอนคำนี้เลยนะคะแต่ก็แค่คำว่ายอดเนี่ยก็เหลือครึ่งนึงพอเครยอนเครยอนเราเคลียร์สีเทียไปแล้วสีช็อคไหมโอเคช็อคคัลเลอร์ไม่ใช่นะจะตกใจ ง่ายสุดนะคุณลองเข้าไปช้อปปิ้งในร้านศิลปะร้านขายเครื่องเขียนไปหยิบสีช็อคมาจะเจอคำว่า oil pastel ที่กล่องออยมันไม่ใช่สีน้ำมันเหรอซึ่งมันกลายเป็นแบบเหมือนเป็นเครยอนมันเป็นเหมือนมันคล้ายๆแบบเครยอนเหมือนสีเทียนอย่างเงี้ยแต่มันมีส่วนผสมอะไรต่างๆเขาเรียกว่าออยล์พาสเทลแต่ถามว่าคำว่าช็อกก็มีนะคะภาษาอังกฤษอ่ะ CHALK แต่ช็อกอันนั้นคือช็อกจริงๆช็อกที่แบบเหมือนเขียนกระดานดำอย่างเ
เงี้ยค่ะแต่ว่าพอมารวมกันเราจะไม่ใช้คำว่าช็อกนั้นไม่อยู่ในสีเออเพราะว่าเหมือนเขาใส่เหมือนมีส่วนผสมที่มันแบบมีสีเม็ดสีมีน้ำมันมีอะไรให้มันคงรูปครับนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นสีช็อกจริงๆหลายคนถ้าเกิดเขียนกระดานดำจะรู้สึกนุ่นเคยมันจะมีฝุ่นเออใช่เขียนไปปุ๊บฝุ่นก็จะออกมาอันนั้นน่ะคือช็อกจริงๆเลยนะคะนั้นเคลียร์นะคะสีช็อกคือOil Pastel ครับถัดมาสีไม้ที่บอกเมื่อกี้ Colored Pencil แปลตรงๆก็คือ Pencil หรือดินสอที่เป็นสีนั่นเองแต่ว่ามี ED ด้วยใช่ Colored ถูกใส่สีเข้าไปใส่สีป้ายสีเลยมั้ยไม่ดีจะเป็นอีกความหมายหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น Colored Pencil นะคะก็คือสีไม้นั่นเองครับอันนี้ตรงตัวเพราะมันคือดินสอสีใช่แล้วสีน้ำล่ะสีน้ำจริงๆว่าหลายคนเนี่ยมาถูกทางคือ water color นะซึ่งมันก็คือ water color จริงๆแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราจะเรียกตัวสีภาษาอังกฤษฝรั่งเขาจะเรียกว่า paint ค่ะ paint อย่างเช่น pink paint blue paint แบบนี้เลยก็คือสีชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียก paint คือตัวสีเลยนะคะนั้นอันนี้เป็นสีน้ำก็ water color paint ไหนๆมาที่สีน้ำเรามาถึงไอ้สิ่งที่มันจะมาคู่กันคือจานสีมันมีคำเรียกไหมจานสีก็คือ palette ค่ะพาเลตเครื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะเครื่องสำอางก็จะมีสีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเหมือนกันเลยเวลาเราจะทำงานศิลปะก็ต้องมีพาเลตสีเหมือนกันน้ำนั้นจานสีเราเรียกเขาว่าพาเลตนะครับสีน้ำไปแล้วนุ่นขออันนึงที่คนจะพูดผิดประจำสีเมจิกแล้วก็จะเป็นเมจิกคัลเลอร์หรือว่าเมจิกเฉยๆเวทมนต์เลยทีนี้ต้องบอกนี้ก่อนนะว่าพวกแก๊งสีเมจิกปากกาสีที่หัวใหญ่ๆอะค่ะเราเรียกเขาว่ามาร์กเกอร์เพราะเขาคือตัวมาร์กเตอร์มีอาร์ถูกต้องเขาคือมาร์กเกอร์นะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแมจิกมาร์กเกอร์อะไรต่างๆถ้าเราจะย่อเราย่อเหลือมาร์กเกอร์นะคะไม่ได้ย่อเหลือเมจิกคือเราอะย่อเหลือเมจิกแล้วพอเราบอกฝรั่งว่า can you give me the magic เขาก็ร่ายเลยอะเดี๋ยววันนั้นเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าจะเป็นแบบฝรั่งเกิดเราอยากจะย่อ give me the marker please อย่างเงี้ยค่ะคือส่งมาร์กเกอร์ให้หน่อยให้มาร์กเกอร์เราหน่อยได้ไหมแบบนี้เป็นต้นมาที่ประโยคกันบ้างนะฮะสมมุติว่าลูกค้าต่างชาติเข้ามาในร้านแล้วเขาจะถามว่าคุณมีสีน้ำยี่ห้ออะไรบ้างในร้านนี้หรือเราจะไปถามเขาในร้านที่มีชาวต่างชาติขายก็ได้โอเคงั้นทีนี้ให้ฟอร์มก่อนเอารูปประโยคไปใช้ก่อนนะคะเวลาจะถามว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอันไหนบ้างมีจุดๆๆอะไรบ้างเราใช้คำว่า which นะคะ which คืออันไหนเนาะ which จุดๆๆ do you have หรือว่า what ก็ได้นะคะบางคนจะใช้ what ก็ได้แต่สมมติรุ่นเจาะจบนว่าสีน้ำมีหลายยี่ห้อเราอาจจะอยากรู้ว่ามียี่ห้อไหนคะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น which brands do you have นะคะคือแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนบ้างที่คุณมีนะคะหรือจะเจาะจงว่าเป็น which water color brand ก็ได้คือมีสีน้ำยี่ห้ออะไรใช้ what ได้ไหมก็ได้นะคะ What do you have คุณมีอะไรบ้างอ่ะหรือว่า What kind of What kind of คือประเภทไหนนะ What kind of จุดๆๆ do you have What คือมีอะไร Which ก็คือสิ่งไหน Which อาจจะชัดกว่าในแง่นี้ใช่ถ้าเป็นอันไหนนะคะถ้า What ก็อาจจะ What kind เนาะว่ามีประเภทไหนบ้างหรือบางคนจะถามเป็น How many ก็ได้คือกี่อันเลยอันนี้เออก็จริงนะ How many brands do you have แต่มันก็จะตอบสั้นมากเลยนะเช่นแบบ Fourแล้วอะไรอีกอ่ะก็ต้องถามต่อ which อะไรเงี้ยเนอะเพราะฉะนั้นนึกว่า which อาจจะตอบโจทย์นะคะอ่ะสมมุติเป็นคำตอบบ้างโอ้มีแบบ 4-5 แบรนด์เลยสามารถเลือกดูได้ทางนี้นะคะโอเคเราอาจจะบอกว่า we have ตรงๆเลยใช่ไหมคะ we have 4 brands 4-5 brands maybe นะคะอาจจะบอกตัวเลขไปว่ามีเท่าไหร่แล้วก็โอเค you can choose the one you want here หรือ over there here คือตรงนี้นะคะ choose it here คุณเลือกเลยตรงนี้แต่ถ้าตรงนั้นคือ over thereที่ใกล้หรือไกลตำแหน่งคนพูดทางด้านนู้น here and there จำง่ายๆนะ here คือตรงนี้ there คือตรงนั้น here and there ตรงนี้แล้วตรงนั้นเติม over เข้าไปให้มันดูมีกลิ่นๆของความเป็นฝรั่งover there อยู่ทางนู้นค่ะอย่างเงี้ยชนิดของสีไปแล้วแล้วก็รูปประโยคไปแล้วอ่ะค่ะอีกสักนิดแล้วกันเมื่อกี้คุณพูดถึงจานสีแล้วมันมีอุปกรณ์พูดกันไหมที่ใช้ระบายอ่ะโอเคง่ายเลยจากจานสีพาเลตเมื่อกี้ใช่ไหมคะครับนึกถึงแปรงเพราะผู้กันก็คือแปรงอย่างหนึ่งตรงปลายเป็นขนขนใช่ไหมคะนึกถึงแปรงสีฟันอะเราก็เรียกว่า tooth brush ถูกต้องก็คือเป็น brush เอาไว้แปรง tooth ของเราหรือ teeth ก็คือแปรงฟันครับแต่งหน้าผู้หญิงที่แต่งหน้าก็ต้องใช้ brush เหมือนกัน brush เพราะนั้นอันนี้นะคะ
paintbrush ก็คือแปรงที่เอาไว้ระบายสีก็คือผู้กัดนั่นเองเอาไว้ใช้เพ้นท์ใช่แล้วที่ช่างทาสีใช้อ่ะเรียก brush ก็เป็น brush เหมือนกัน paintbrush นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต่างกันที่ไซส์และว่าไซส์แบบหัวแปรงเล็กหัวแปรงใหญ่ถ้าช่างทาสีเนี่ยก็คงเป็น paintbrush เวอร์ชันที่มันเป็นแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาแบนๆแต่ว่าทั้งนี้อุปกรณ์ที่ขายมาอยู่ในร้านคนละแบบกันอยู่แล้วล่ะถ้าคุณถาม paintbrush ในร้านขายเครื่องเขียนก็จะได้ผู้กันมาถูกต้องถ้าไปถามช่างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็จะได้แบบทากำแพงมาอะไรแบบนี้มาเรื่องเฉดสีกันบ้างเรื่องเฉดสีเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างซับซ้อนมากเราคงไม่พูดถึงสีเบสิกเอาสีที่คุณอยากแนะนำที่แบบโอ้ยสีนี้นี่คืออย่างนี้นะงั้นเอางี้ก่อนเลยคือจริงพวกสี red yellow blue green อะไรพวกนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ว basic. ใช่ไหมคะแต่พอเราจะแบบ in detail เข้าไปหน่อยเนี่ยมันก็จะต้องมีเฉดละเฉดเข้มเฉดอ่อนเฉดแบบมีอย่างม่วงแบบไหนอะคะม่วงแบบแดงผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเอาคำว่าเฉดไปก่อนเลยเพราะคำนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเฉดเลยเราทับศัพท์มานะคะเพราะนั้น shades เติม s ได้นะถ้าเกิดมันมีหลายเฉด so there are many shades of สีนั้นเช่นสมมติมันจะบอกใช่พี่ตูนเยอะมากเยอะ indigo blue navy blue ใดๆถูกต้องอย่าง indigo blue ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสีที่มีความเขาเรียกอะไรครามindigo นะครามถ้าเกิดว่า navy blue ก็คงแบบกรมท่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ so there are many shades of blue you can choose it over thereอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไปเลือกได้เลยตามสบายอะไรสามารถเลือกจากMy Pantoneได้เลยใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่บอกเป็นสีแล้วเขาเรียกกันเป็นตัวเลขให้เป็นรหัสมาเลยหรืออย่างred อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเป็น red แบบ crimson อาจจะเป็นแบบแดงแบบเลือดหมูแดงอมม่วงเนี่ยเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้นะคะ crimson ใช่ไหมคะก็มีแบบนี้หรือแบบกากีนี่เรากากีก็คือสีโทนเรียกไงดีอะโทนแบบน้ำตาลข้าราชการไงมันแบบออกแนวสว่างสว่างหน่อยอะน้ำตาลแต่ก็ไม่ใช่น้ำตาลแบบช็อกโกแลตใช่อะไรอย่างนั้นนะคะวันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเฉดแบบเป็นไลท์บราวน์เนี่ยหรอเออก็เป็นอีกหนึ่งเฉดนะคะกากีเพิ่งรู้ว่าเป็นทับศัพท์นะก็มีคำนี้เลยกากีอีกอย่างหนึ่งสีใสสีใสที่เรามาจะเรียกว่าเคลียร์คัลเลอร์แต่จริงๆมันมีคำเรียกคำว่าเคลียร์ก็ใช้ได้เลยนะคะเคลียร์ก็แปลว่าใสเนาะหรืออีกคำหนึ่งที่เราเจอคำว่า transparent ใช่ transparent ก็คือใสกิ๊กเลยอะไรแบบนี้แต่ anyway พอเราได้สีมาเยอะๆแล้วเนี่ยนุ่นคิดว่าคำที่ขอเรียกเป็น adjective นะคะหรือว่าคำขยายน่าจะมีประโยชน์ในการที่เอาไปอธิบายลักษณะสีเช่นก็คือคำว่าสดใสกับมนเมื่อกี้ถ้าสีมันสดใสสีแบบจัดจ้านพิกเมนต์สีแบบแน่นๆพิกเมนต์ก็คือเหมือนแบบเรียกว่าอะไรพิกเมนต์เรารับศัพท์เนอะเหมือนกับตัวสีมันแน่นมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าเป็น bright color นะคะ bright หรือว่า vivid หรือ vibrant อย่างเงี้ยคือสดใสมากแต่ถ้าเกิดสีมันค่อนไปทางเข้มๆหม่นๆเรียก dark ใช้คำว่า dark ก็ได้นะคะ dark blue อย่างเงี้ยก็กลายเป็นน้ำเงินใช่ไหมคะถ้า blue ใช้จะฟ้าก็ได้ light blue คือฟ้า dark blue คือน้ำเงินหรือจะใช้คำว่า dull ก็ได้ dull เนี่ยแปลว่าหม่นเดี๋ยวนี้มันเคยคนเขาจะเลือกรายละเอียดเยอะมากกระทั่งที่ว่าดำเนี่ยยังมีดำหลายเฉดเลยนะดำแบบไม่ดำอะค่ะแต่ก็ไม่เทาดำแบบไม่ได้ดำร้อยอะดำแค่ไหนถึงเรียกว่าดำเพราะนั้นมีภาพประกอบชนิดของสีด้วยก็จะยิ่งเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายค่ะต่อให้มีสีกี่สีก็ตามแต่อันนึงที่ต้องรู้จริงๆก็คือแม่สีค่ะ primary colors โอ้นี่เป็นคำเฉพาะใช่เป็นคำเฉพาะค่ะ primary คือเหมือนปฐมคือเหมือนแม่คือแบบเป็นสี3สีก็คือแดงเหลืองน้ำเงินใช่ไหมเพราะมันจุดเริ่มต้นเหรอจุดเริ่มต้นของสีเขาคือ primary color ก่อนที่จะไปผสมกันแล้วได้ม่วงผสมกันได้ส้มได้เขียวแล้วก็ผสมกันอีกทีนึงมันก็จะได้หลายสีงั้นทีนี้มาถึงเรื่องการออกเสียงกันบ้างครับในช่วงคำนี้ออกเสียงว่าฝึกออกเสียงที่ชัดเจนกันนะคะคำว่า abstract แปลว่าศิลปะแบบนามธรรมค่ะ abstract ค่ะนะคะเคลียร์แปลว่านามธรรมนามธรรมนะคะตีความศิลปะจะสวยอยู่ที่การตีความจริงการตีความของแต่ละคนก็ไม่ได้มีผิดมีถูกนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของศิลปะเพราะว่ามองแต่ละคนหรือคนเดียวกันมองแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้นะใช่เราเมื่อ10ปีก่อนก็ไม่ใช่คนเดียวกันกับเราเมื่อวันนี้หรือแค่เมื่อวานก็ได้อาจจะเปลี่ยนแล้วก็ไม่เหมือนเดิมก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้คือหมวดหมู่ของงานศิลปะที่เรานำเสนอกันในรูปแบบการชิปแชทภาษาอังกฤษในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทบทวนบทเรียนหรือว่าชมย้อนหลังในเทปต่างๆได้ที่ www.etvthai.tv และทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยวันนี้ตูนและนุ่นลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ